สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมแอดมินจอนโมโตไรเวลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะมารีวิวยางสปอร์ตคู่ใหม่ของปี2020นั่นก็คือเจ้า Continental Conti Attack Sport 4คู่นี้ซึ่งมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันเลยครับโดยสำหรับจุดแรกที่เราจะเริ่มกันก่อนเลยก็คือลักษณะของลายดอกยางของมันครับอย่างที่เห็นครับว่าลายของมันเนี่ยจะมีหน้าตาที่เหมือนกับตัว Conti Sport Attack 3แล้วก็รถ Attack 3นั่นก็คือจะมีร่องดอกยางขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้รีดน้ำและจะมีพื้นที่กริปค่อนข้างมากเพื่อบ่งบอกว่ามันคือยางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตไบค์นอกจากนี้ครับเขายังจะมีลูกเล่นเพื่อความสวยงามของยางมาให้ด้วยนั่นก็คือการแกะลายคำว่า Conti Attack ตรงนี้ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของยาง Conti Attack ทุกรุ่นและด้วยความที่มันคือยางระดับท็อปของทาง Continental จึงทำให้พวกเขาไม่พลาดที่จะอัดเทคโนโลยีหลายๆอย่างมาให้ในยางคู่นี้ซึ่งจะมีทั้ง1ก็คือเทคโนโลยี0 degree หรือว่าเป็นการสานโครงลวดแบบพิเศษซึ่งจะเป็นการสานโครงลวดแบบเส้นเดียววนรอบยางแบบ0องศาตลอดทั้งเส้นซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทำให้ตัวยางมีความเสถียรสูงมากๆในการวิ่งด้วยความเร็วสูง2ก็คือ traction skin หรือก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตที่หน้ายางดีๆนะครับยางใหม่ๆของเขาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นยางที่เพิ่งแกะจากซีออกมาเลยแต่ถ้าลองลูบๆที่หน้าผิวยางดีๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบเหมือนเม็ดทรายซึ่งข้อดีของการออกแบบอย่างนี้เนี่ยทำให้เราแทบไม่ต้องเสียเวลาในการรันอินเลยแค่เราใส่ยางปุ๊บแล้วก็เปิดคันเร่งสามารถใช้งานได้ทันทีต่อไปก็คือเทคโนโลยีเรนกริปหรือว่าการผสมสารซิลิก้าเข้าไปในเนื้อยางทำให้ยางตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการรีดน้ำจนถึงขนาดที่ว่าสามารถชนะเวทีการประกวดของนิตยสารเยอรมันเลยทีเดียวถัดมาก็คือเทคโนโลยีมัลติกริปหรือว่าการทำคอมเปาวยางให้มีหลายรูปแบบไล่ตั้งแต่ยางแข็งตรงกลางเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นส่วนด้านข้างก็จะค่อยๆไล่ความนุ่มไปเพื่อให้มันสามารถสร้างแรงยึดเกาะได้เป็นอย่างดีเวลาเราทิ้งโค้งและจากการออกแบบคอมเปาวยางแบบเมื่อสักครู่นี้ตัวยางรุ่นนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นก็คือกริปลิมิตฟีดแบ็กซึ่งหมายถึงเนื้อยางด้านข้างเนี่ยเขาจะมีความนุ่มเป็นพิเศษทำให้เราสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดีเวลาขี่ทิ้งโค้งองศาสูงตัวนี้เนี่ยด้านข้างเขาจะคอยเตือนผู้ขี่ว่ามันใกล้ถึงสุดขอบของเขาแล้วและเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือเทคโนโลยี Black Chili หรือว่าการทำสารประกอบในตัวยางใหม่อีกหนึ่งอย่างซึ่งจะช่วยให้ยางเนี่ยสามารถวอร์มตัวหรือว่าร้อนตัวได้เร็วขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้ในแทร็กเดย์เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ผ้าวอร์มยางเพื่ออุ่นยางให้ร้อนตั้งแต่ออกสนามเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตที่แก้มยางให้ดีเนี่ยก็จะพบว่าพวกเขาได้เขียนคำว่า Made in Germany ซึ่งหมายความว่าเจ้ายาง Conti Sport Attack 4รุ่นนี้เป็นยางที่ผลิตขึ้นมาจากโรงงานในประเทศเยอรมันด้วยดังนั้นจึงหายห่วงได้เลยในเรื่องของคุณภาพการผลิตและอีกจุดที่เราจะมานำเสนอเพราะมันเป็นจุดที่น่าสนใจจริงๆของตัวยางConti Sport Attack 4รุ่นนี้ก็คือจากการทดสอบโดยสื่อของเยอรมันเจ้าดังอย่างมอเตอร์แมกกาซีนที่ได้นำเจ้ายางรุ่นนี้ไปเทียบกับยางรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสเดียวกันอีก6แบรนด์ปรากฏว่าเจ้ายางรุ่นนี้เนี่ยสามารถทำคะแนนในโจทย์ทั้ง10ข้อได้ค่อนข้างดีทีเดียวซึ่งการทดสอบทั้ง10ที่ว่าก็จะประกอบไปด้วยการวิ่งบนถนนตอนยางเย็นและยางร้อนความเร็วในการวอร์มยางการควบคุมลิมิตฟีดแบ็กตอนที่เราเลี้ยวโค้งจนสุดทั้งยางหน้าและยางหลังการวิ่งบนถนนเปียกรวมถึงระยะเบรกตอนถนนแห้งตอนถนนเปียกและอันสุดท้ายก็คือความสามารถในการซับแรงกระแทกของตัวยางซึ่งทั้ง10ข้อที่ว่ามานี้เจ้ายาง Conti Sport Attack 4ก็สามารถทำคะแนนได้เกือบเต็ม10ในทุกข้อซึ่งมันจะแตกต่างจากยางรุ่นอื่นของอีกทั้ง6แบรนด์ที่ส่วนใหญ่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยในช่วงประมาณ 6-8 แต้มเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนอกจากเจ้ายาง Conti Sport Attack 4รุ่นนี้เนี่ยจะสามารถทำผลลัพธ์ได้ดีที่สุดแล้วความโดดเด่นและความแตกต่างของมันยังถือว่ามากกว่าคู่แข่งพอสมควรเลยทีเดียวเอาล่ะครับในส่วนของ feeling หลังจากที่เราได้ทดลองใช้เจ้ายาง Continental Conti Sport Attack 4คู่นี้สิ่งแรกที่เราต้องบอกก่อนเลยก็คือมันสามารถสร้างแรงยึดเกาะตั้งแต่ยังไม่ทันได้รันอินได้ดีจริงๆเพราะแม้ในตอนแรกเนี่ยทางช่างจะได้บอกกับผมครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยางใหม่อยู่จึงอาจจะต้องขี่ช้าๆสักนิดแต่ด้วยความซนของตัวผู้ขี่ที่อยากจะลองของว่าการออกแบบพื้นผิวให้มีลักษณะหยาบเหมือนเม็ดทรายตั้งแต่ออกโรงงานนั้นจะช่วยได้จริงหรือไม่ในเรื่องของการลดระยะเวลารันอิน
ซึ่งผลก็ปรากฏว่ามันก็สามารถทำแรงยึดเกาะได้ตั้งแต่เปิดคันเร่งครั้งแรกได้เป็นอย่างดีตามที่เคลมไว้จริงๆและหลังจากที่เราได้ขี่ไปสักพักยิ่งพื้นถนนที่ใช้มีความแห้งมากเท่าไหร่ตัวยางคอนติสปอร์ตแอคแท็ก4รุ่นนี้ก็จะยิ่งมีความเกาะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนหนึ่งก็คงต้องขอขอบคุณการออกแบบคอมเปาด้วยเทคโนโลยี Black Chili นั่นแหละครับที่ทำให้ยางสามารถวอร์มตัวเองได้เร็วจริงๆไม่เพียงเท่านั้นครับหลังจากที่เราได้ลองใช้ยางรุ่นนี้มาแล้วสักพักหนึ่งมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลองเพิ่มความเร็วในการใช้งานให้สูงมากขึ้นซึ่งหลังจากที่เราได้ลองวิ่งตัวรถขึ้นไปสัก200จนถึงเกือบ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็พบว่าเจ้ายางคอนติสปอร์ตแอคแท็ก4รุ่นนี้ก็ยังให้ความรู้สึกที่นิ่งและมั่นคงเช่นเดิมไม่มีอาการแกว่งหรือสายให้รู้สึกเลยแม้แต่น้อยส่วนฟีลลิ่งในการพลิกเลี้ยวเราต้องบอกก่อนนะครับว่าคาแรคเตอร์ของยางรุ่นนี้จะมีความแตกต่างจากยางคอนติเนนทัลรุ่นอื่นอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือการที่ลักษณะหน้ายางของมันจะมีความรีมากกว่ายางถนนรุ่นอื่นที่ทางคอนติเนนทัลเคยทำมาดังนั้นจึงทำให้ฟีลลิ่งในการพลิกเลี้ยวแต่ละครั้งหลังจากที่เราได้ลองใช้ยางรุ่นนี้จะมีความฉับไวมากขึ้นกว่ายางรุ่นอื่นที่เราได้เคยทดสอบมาของคอนติเนนทัลแต่ถ้าให้ลองเทียบกับยางยี่ห้ออื่นๆแล้วก็ยางคอนติเนนทัลรุ่นนี้ยังให้ความรู้สึกในการพลิกเลี้ยวที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ไวจนหวือหวาเหมือนกับยางยี่ห้ออื่นๆอยู่ดีดังนั้นนี่จึงเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้ยางของคอนติเนนทัลมาก่อนเพราะแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักหรือว่าทำความคุ้นชินกับมันเลยขี่ไปแค่เพียงไม่กี่กิโลเมตรแรกก็จะรู้สึกว่าเริ่มชินมือกับมันแล้วส่วนความสามารถในการสร้างแรงยึดเกาะเวลาเลี้ยวด้วยความเร็วสูงๆโดยความที่เนื้อยางด้านข้างจะมีความนุ่มมากกว่าเนื้อยางตรงกลางประกอบกับการที่หน้ายางของมันจะมีพื้นที่มากกว่ายางรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปแถมยังมีสารแบล็กชิลลี่ที่ทำให้มันสามารถสะสมความร้อนให้กับตัวเองจนอยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมใช้งานได้เร็วมากขึ้นจึงทำให้ผู้ทดสอบรู้สึกมั่นใจได้มากเลยทีเดียวเวลาทิ้งโค้งแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบๆหรือว่าโค้งแบบไฮสปีดถ้าหากบนพื้นถนนไม่มีอะไรที่เป็นเศษฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกมาเคลือบอยู่ตัวผู้ทดสอบก็สามารถทิ้งโค้งไปได้แบบเนียนๆไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นด้านความรู้สึกของหน้ายางตอนทิ้งโค้งจนเกือบจะสุดขอบที่ทางคอนติเนนทัลได้ระบุไว้ว่าในตัวคอนติสปอร์ตแอคแท็ก4รุ่นนี้จะมีการออกแบบคอมเปาให้สามารถส่งฟีดแบคมายังผู้ขี่ได้ซึ่งพอใช้งานจริงเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆขี่ไปจนถึงเกือบจะสุดขอบเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ายางเนี่ยมีอาการย้วยออกมาให้รู้สึกเล็กๆแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆค่อยๆทำความรู้จักกับมันไปสักนิดเพื่อนๆจะรู้ล่ะครับว่านี่แหละคืออาการของยางที่ส่งมาบอกว่ามันใกล้จะสุดขอบแล้วนะนั่นเองต่อมาก็คือการวิ่งบนถนนเปียกถ้าหากว่าพื้นที่เพื่อนๆขี่ไปเนี่ยเป็นพื้นถนนที่มีความเปียกหมาดๆไม่ได้มีแอ่งน้ำขังตัวยางคอนติสปอร์ตแอคแท็ก4รุ่นนี้ก็ยังสามารถสร้างแรงยึดเกาะได้ดีไม่ได้แสดงอาการกริปหดหายหรือว่ากลัวน้ำให้ได้รู้สึกเลยแต่ถ้าเพื่อนๆกำลังขี่ด้วยความเร็วประมาณ100กว่าๆแล้วไปเจอแอ่งน้ำขังขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องระวังสักนิดนะครับเพราะเพื่อนๆต้องไม่ลืมว่าพื้นที่ดอกยางของเจ้ายางรุ่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับยางรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปดังนั้นถ้าขี่ไปแล้วเจอแอ่งน้ำอย่างที่ว่าขึ้นมาเนี่ยยางรถอาจจะมีอาการเหินให้ได้รู้สึกอยู่ดีแต่ถ้าขี่ด้วยความเร็วที่ปลอดภัยสักไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้บอกได้เลยว่าขี่ไปได้อย่างไร้กังวลหายห่วงกันเลยครับและประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของฟีลลิ่งการเบรกเราก็คงต้องขอย้อนไปในเรื่องของพื้นผิวหน้ายางที่มีการออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหมือนผิวเม็ดทรายอีกครั้งซึ่งการออกแบบพื้นผิวหน้ายางลักษณะนี้นี่แหละครับที่ทำให้ตัวยางคอนติสปอร์ตแอคแท็ก4รุ่นนี้มีระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปใช้กับพื้นผิวที่สากจริงๆเนี่ยระยะเบรกก็จะยิ่งสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้ายาง Continental Conti Sport Attack 4ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นยางที่สามารถใช้งานได้ทั้งในแบบ Track Day หรือว่าแบบ On Road โดยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขี่ไม่ว่าจะเป็นทางแห้งหรือว่าทางเปียกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณสมบัติของเขาที่สามารถวอร์มตัวเองได้เร็วมากๆดังนั้นนี่จึงถือว่าเป็นยางอีกตัวครับที่หากเพื่อนๆกำลังมองหายางแนว Sport Bike อยู่แล้วก็เจ้า Continental Conti Sport Attack 4ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับไซส์ยางของตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกกว้างมากเลยทีเดียวตั้งแต่ไซส์500ซีซีไปจนถึงระดับ 1,000 ซีซีและจะมีราคาอยู่ในช่วง 13,000 ถึง 15,000 บาทหากเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็
สามารถเดินทางไปสอบถามข้อมูลหรือรับชมตัวจริงได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายอย่าง Continental Motorcycle ทั่วประเทศครับโดยสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดของยางตัวนี้เพิ่มเติมได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับสำหรับในคลิปต่อไปทีมงาน Moto Rival เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรบ้างก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดติดตาม YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้กับผมแอดมินจอน Moto Rival และทีมงานก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ